สดีค่ะวันนี้นะคะติ๋วจะมารวมโลชั่นทาผิวกายนะคะที่เป็นตัวโปรดของติ๋วใช้แล้วชอบใช้แล้วผิวสวยสุขภาพดีมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะติ๋วรวบรวมมาให้แล้วไว้ในถุงนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะมีตั้งแต่บำรุงตอนกลางคืนไปจนออกแดดกันเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราดูแลตัวเองดีเท่าไหร่เท่ากับว่าเรารักตัวเองมากเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมดูแลผิวของเรากันด้วยเนาะแล้วอีกอย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือผิวสวยไม่สวยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวแต่อย่างใดนะคะทุกคนไม่ว่าผิวสีไหนก็สวยนะส่วนตัวติ๋วเนี่ยเป็นคนที่ผิว2สีเนาะติ๋วก็รู้สึกว่ารักสีผิวของติ๋วนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราจะมี mindset ที่ว่าผิวขาวเท่ากับสวยผิวขาวแล้วดูสวยดูดีอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วค่ะทุกคนเราควร switch mindset ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพผิวที่ดีมากกว่าสีผิวนั่นเองนะคะแค่เราบำรุงผิวของเราก็ดูสุขภาพดีได้นะคะยิ่งถ้าเราดูแลผิวของเราเนี่ยให้นุ่มสุขภาพดีเนื้อตัวหอมอย่างเงี้ยมันก็สามารถสร้างความมั่นใจให้เราได้เราก็สามารถสร้าง impress ให้กับคนรอบข้างเราได้ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ติ๋วก็มาบอกต่อเซรั่มและโลชั่นบำรุงผิวที่ติ๋วใช้แล้วชอบประมาณ5ตัวด้วยกันนะคะนี่ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะวาสลีน Healthy Bright Daily Sun Refreshing SPF 50บวก PA 4บวกด้วยนะคะคือตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มกันแดดเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของเซรั่มกันแดดก็ว่าได้เขาปกป้องผิวของเราได้ถึง5มิติจาก5สาเหตุหลักของผิวคล้ำเสียได้รอบด้านนะคะก็คือทั้งในร่มกลางแจ้งแล้วก็แสงสีฟ้า UVA UVB ฝุ่นควันมลภาวะ PM 2.5 แล้วก็ผิวแห้งเสียจากที่เราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆด้วยตัวนี้นะคะเขาปกป้องเราจากแสงแดดนะคะที่มี UVA ตัวร้ายในการทำให้เราผิวแก่มีฝ้ากระแล้วก็ UVB ที่เป็นตัวร้ายในการเกาะมะเร็งผิวหนังนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังปกป้องผิวของเราจากแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมจอมือถือจอทีวีที่เป็นตัวร้ายในการทำร้ายผิวของเราด้วยนั่นเองก็ถ้าเพื่อนๆ นะคะไม่อยากผิวแก่ก่อนวัยหรือว่าผิวเสื่อมสภาพเร็วเนี่ยก็คือควรจะมีตัวนี้ติดไว้เลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเราใช้ชีวิตติดจอกันจริงๆค่ะเขายังปกป้องผิวของเราจาก PM 2.5 ได้ด้วยนะปังไม่ไหวจริงๆนะคะตัวนี้นอกจากเขาจะปกป้องผิวของเราจากพวกฝุ่นควันมลภาวะต่างๆแล้วใช่ไหมคะทุกคนเขายังบำรุงผิวของเราด้วยนะคะอย่างใครที่อยู่ในห้องแอร์แทบตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ว่าจะทำงานหรือว่าเรียนเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเราแห้งขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะไปช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราให้ผิวเราดูชุ่มชื้นขึ้นมาได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีวิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้ใสกระจ่างขึ้นห่างไกลจากปัญหาจุดด่างดำนั่นเองค่ะมาดูเท็กเจอร์ของเขากันนะคะตัวนี้ว่าเท็กเจอร์เขาจะเป็นยังไงนะนี่นะคือ first impression ของตัวนี้เลยคือว่ากลิ่นของเขาอะมันดูแบบละมุนหอมแบบสดชื่นดูแบบเตรียมพร้อมที่จะไปออกจากบ้านที่จะแบบรับวันใหม่ๆอะไรเงี้ยคือเท็กเจอร์ของเขาอะทุกคนไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะคือมันบางเบามากๆติ๋วชอบมากเลยนะคะทุกคนเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเพราะทาตัวนี้แล้วติ๋วรู้สึกว่ามันสดชื่นอะมันแบบพร้อมที่จะออกจากบ้านจริงๆนะคะอย่างที่ติ๋วบอกไปนะคะว่าพอทาไปแล้วเนี่ยคือแบบรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้เขาเป็นสูตรรีเฟรชชิ่งนั่นเองนะคะที่มีส่วนประกอบของไอเมนทอลนั่นเองค่ะยิ่งช่วงเนี้ยคือแบบเป็นเดือนเมษาทุกคนที่แบบร้อนตับแตกอะเห็นอุณหภูมิแล้วคือแบบไม่อยากออกจากบ้านเลยนะคะแล้วพอติ๋วทาไปแล้วค่ะทุกคนติ๋วรู้สึกแบบสบายผิวมากๆเลยนะคะเหมือนเราแบบเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยติ๋วทาตัวเนี้ยออกแดดปกติเลยนะคะทุกคนแม้ว่าจะแบบเจอแดดร้อนๆอ่ะพอเหงื่อออกอ่ะก็ยังรู้สึกว่าไม่เหนียวตัวเลยบางคนที่แบบพอเจอคำว่าไอเมนทอลไปเราจะรู้สึกว่ามันจะเย็นแบบคล้ายๆแนวแบบแป้งเย็นที่แบบเคยใช้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเย็นวูบอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบทาแล้วมันสดชื่นมันดูเฟรชมันเป็นแบบซอฟๆละมุนเหมาะกับการทาแบบในชีวิตประจำวันในทุกๆวันอะไรแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยเรียกตัวเนี้ยชอบมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะด้วยความที่บ้านเรามันร้อนไม่ปกติอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันร้อนแบบทวีคูณขึ้นนะทุกคนร้อนแบบร้อนมากร้อนตับแตกแต่ตัวนี้ก็คือทาไปแล้วมันรู้สึกแบบเย็นแล้วก็ช่วยทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายคลายร้อนบรรเทาความร้อนของเราไปได้บ้างนั่นเองนะคะส่วนตัวแต่ว่าคือแบบมันรู้สึกแบบเย็นสบายจริงๆอะทุกคนพอออกแดดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบแสบผิวขึ้นมาเลยแถมปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆแล้วยังบำรุงด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะเพราะว่าปกติแล้วชีวิตเราอ่ะก็คือต้องเจอแดดทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบให้ความสดชื่นบำรุงผิวปกป้องผิวของเราจากแดดนะคะให้ความแบบเฟรชสดใหม่กล้าออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจนั่นเองนะคะอ่ะ
เดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ของเรานะคะก็คือตัวนี้นั่นเองซิตต้าพิงกริสโกยูวีออร่าแอนด์แฮนด์บอดี้โลชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นโลชั่นแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะคือเขาเป็นสูตรซากุระแล้วก็น้ำนมข้าวมีวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็คอลลาเจนนะคะบวกกับ SPF 20นะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้มี SPF เยอะเท่าตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะเป็น SPF 50บวกแล้วก็ PA 4บวกนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะเน้นแนวแบบบำรุงผิวมีซากุระมีน้ำนมข้าวเน้นแบบคอลลาเจนวิตามินอีนะคะตัวนี้แฟนติ๋วเขาชอบใช้นะคะก็คือซื้อติดบ้านไว้ตลอดเราก็เลยแอบไปจิ๊กของเขามาใช้ไปบ้างก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะก็คือชอบตัวนี้อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้เขาจะเน้นให้ความบำรุงแนวแบบผิวโกลดูผิวแบบเปล่งประกายบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าทาแล้วมันให้ความรู้สึกว่าผิวมันโกลขึ้นมากกว่าเราไม่ทาอะไรเลยประมาณนี้ส่วนเท็กเจอร์ของเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เนื้อเขาก็จะแบบเป็นแบบเหลวๆนิดนึงนะคะทุกคนทาไปแล้วก็ไม่ได้แบบแห้งสนิทไปในทันทีนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแบบแนวแบบซากุระอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเหนียวเนื้อหนาหรืออะไรขนาดนั้นนะถือว่าเนื้อเท็กเจอร์เขาโอเคเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบหอมแบบผู้หญิงหอมแบบละมุนตัวนี้ก็สามารถใช้ทุกวันได้นะคะด้วยความที่เขามี SPF ก็ติ๋วจะชอบใช้ในตอนกลางวันตอนเช้าอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะคือเขาเคมาว่าผิวดูออร่าอมชมพูแบบคุณภายใน7วันนะคะพร้อมกันแดดด้วย SPF 20นั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่อยากได้อารมณ์แบบโลชั่นบำรุงผิวกลิ่นหอมแบบผู้หญิงหอมอ่อนบำรุงความชุ่มชื้นแล้วก็แถม SPF แบบนิดหน่อยก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็หยิบตัวนี้มาลองได้นะคะราคาก็ไม่แรงหลักร้อยนะแล้วก็มาถึงตัวที่3ก็คือตัวนี้ค่ะเจอเจนนะคะตัวนี้ติ๋วเพิ่งลองใช้ได้ไม่นานนะคะก็คือตัวเจอเจน Brightening Ultra Nourish Body Serum นะคะตัวนี้มี SPF 22นะคะแล้วก็ PA บวกตัวนี้มันเป็นสูตร Brighten and Natural นะคะคือปกติติ๋วจะชอบใช้เจอเจนอีกตัวนึงที่มันเป็นแบบกลิ่นมะพร้าวอ่ะทุกคนแต่พอมองไปเห็นข้างๆปุ๊บไปเจอเจอเจนตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยแต่ด้วยที่แบบแพ็คเกจจิ้งเขาแล้วก็สูตรที่เขาทำมาน่าจะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็มีวิตามิน B3 แล้วก็มี Pearl Extract ก็คือไข่มุกนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็น Body Serum นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู Texture ของตัวนี้กันนะคะเว้ยดูรู้สึกว่าเท็กเจอร์ตัวนี้เขาจะแบบเข้มข้นหน่อยนะสีของเขาจะเข้มกว่าทุกตัวที่ใช้มาเมื่อกี้เนาะอันนี้เป็น Texture ของเขานะลองทาตัวนี้ก็บางเบานะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเนื้อหนาหรืออะไรนะคะแต่กลิ่นเขาก็อาจจะแบบไม่ได้หอมเท่าตัวซากุระกับตัววาสลีนเมื่อกี้นะคะกลิ่นเขาก็จะเป็นแนวแบบเจอเจนอ่ะทุกคนถ้าใครใช้เจอเจนก็จะรู้ว่ากลิ่นของเขาจะมีความที่แบบเป็นธรรมชาติสูงนะคะก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นที่แบบหวือหวานะคะแต่ที่ชอบตัวนี้เลยก็คือว่าเขาเป็นอัลต้าเนอริสนะคะแล้วก็ brightening เขาเคมาเรื่องความแบบผิวสว่างกระจ่างใสอะไรแบบนี้เนาะบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ SPF อยู่ที่22แล้วก็ PA บวกนะคะป้องกันพวกสีผิวไม่สม่ำเสมอหรือว่าจุดด่างดำอะไรพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ริ้วรอยอะไรเงี้ยก็คือป้องกันไว้ด้วยความที่เขาแบบมีสารกันแดดผสมมานะคะก็ชอบใช้ในทุกๆวันเหมือนกันนะคะก็สลับกันใช้ไปนะคะแล้วแต่วันเรามาพูดถึงตัวนี้กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นของเด็กนั่นเองนะคะจอห์นสันเบบี้โลชั่นติ๋วจะชอบใช้ตอนกลางคืนค่ะทุกคนด้วยความที่เขาเป็นโลชั่นบำรุงผิวของเด็กใช่ไหมแบบเบบี้อะไรเงี้ยตอนกลางคืนอ่ะเราจะใช้อะไรที่มันไม่มี SPF ผสมนั่นเองนะคะติ๋วก็เลยไปหาตัวที่แบบอ่อนโยนต่อผิวอะไรเงี้ยก็คือเป็นโลชั่นของเด็กถ้าเด็กใช้ได้แสดงว่ามันต้องอ่อนโยนแน่ๆ นะคะติ๋วก็เลยเลือกเป็นจอห์นสันตัวนี้มานะคะตัวนี้500 ml นะคะทุกคนถือว่ามันราคาแล้วก็ปริมาณที่ได้คือแบบโอเคเลยนะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องพวกมอยเจอร์บำรุงผิวเน้นแบบผิวชุ่มชื้นเนาะด้วยความที่ตอนกลางคืนเนี่ยเรานอนห้องแอร์ทั้งวันใช่ไหมแน่นอนว่าผิวเราจะต้องขาดความชุ่มชื้นแล้วก็ออกซิไดซ์มาสูงแน่ๆเราก็เลยเน้นอะไรที่เป็นแบบพวกมอยเจอร์บำรุงผิวนะคะมีค่า pH บาลานซ์ไฮโปโลเจนิกแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่บอบบางอ่อนโยนนะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบโดยกุมารแพทย์นะคะว่าไม่แพ้แน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเท็กเจอร์ของจอห์นสันเบบี้กันคือตัวเนี้ยติ๋วชอบเท็กเจอร์ของเขานะคะมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบละมุนอ่อนๆใสๆเนี่ยทุกคนพอแบบลูบไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบใสๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นสีใสแล้วก็รู้สึกว่าซึมไปกับผิวจริงๆนะคะตัวนี้แล้วติ๋วชอบทาตรงข้อศอกตรงเนี้ยทุกคนเพื่อที่ข้อศอกของเราไม่ต้องด้าน
ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวแบบบอบบางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองหาจอนสันตัวนี้มาใช้นะคะนี่ทุกคนใช้มาแบบเหลือแค่นี้แล้วนะคะอันนี้ติ๋วจะชอบใช้ตอนกลางคืนนะคะใครอยากแบบผิวซอฟต์มีมอยเจอร์ในผิวเยอะๆก็ลองเป็นตัวนี้นะคะมาลองใช้ดูเพื่อผิวนุ่มแล้วก็คงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ตลอดทั้งคืนนั่นเองนะคะแล้วมาถึงตัวสุดท้ายและท้ายสุดสำหรับตัวปวดของติ๋วนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือ Garnier Body Sakura Glow Nourishing Radiant Serum Milk UV นะคะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเป็น Sakura Essence นั่นเองนะคะตัวนี้คือเห็นรีวิวมาเยอะพอสมควรนะคะเราก็เลยลองหาใช้ดูซิเพราะปกติติ๋วจะเคยเห็นแต่ที่เป็น Garnier สีเหลืองๆอ่ะทุกคนใช้มานานมาแล้วนะคะแต่ว่าสีชมพูยังไม่เคยใช้เลยเราก็เลยแบบต้องหาใช้นะตัวนี้ก็มี UV อีกแล้วนะคะทุกคนเป็นสูตร UV นะคะอันนี้ก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสลดรอยดำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวดูโกลว์ขึ้นรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ประสานไปด้วยสารสกัดจากซากุระที่มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสเปล่งประกายอมชมพูราวกับกลีบดอกซากุระแล้วก็เคมมาอีกแล้วค่ะทุกคนว่าผิวกระจ่างใสสวยขึ้นได้ใน7วันนะคะเนื้อเซรั่มของเขานะคะมีน้ำนมเข้มข้นที่ซึมซาบเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาบำรุงล้ำลึกให้ผิวชุ่มชื้นนุ่มยาวนานตลอดวันอันนี้คือเขาเขียนไว้ข้างหลังแล้วก็ลองมาดูเท็กเจอร์ของเขากันค่ะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อครีมสีชมพูนะคะทุกคนเหมือนขวดเขาเลยเนาะกลิ่นแบบอันนี้กลิ่นจะฉุนกว่าทุกตัวที่ติ๋วใช้มานิดนึงนะคะแล้วก็เท็กเจอร์เนื้อสัมผัสเขาอะจะเหลวเป็นน้ำน้ำมากกว่าทุกตัวที่ติ๋วพูดถึงไปก่อนหน้านี้เลยนะคะตัวนี้ติ๋วรู้สึกว่ามันจะเนื้อแบบเหลวอะเนื้อเหลวเป็นน้ำมากกว่าทุกตัวที่ติ๋วพูดถึงไปเมื่อต้นคลิปนะคะเนื้อสัมผัสก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนาอะไรนะก็รู้สึกว่าเขาซึมไวเหมือนกันทุกตัวที่ติ๋วเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะไม่มีตัวไหนที่เหนียวเหนอะหนาหรือว่ามันหนึบๆเลยนะคะตัวนี้ทุกคนเขาบอกแค่ UV ตรงนี้มานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ค่า SPF หรือว่า PA อะไรมาให้นะคะบอกแค่ว่ามันน่าจะเป็นสูตรตอนกลางวันเลยแค่นั้นหรือเปล่านะคะที่ติ๋วคิดนะคะคือชอบกลิ่นมันแล้วอย่างนะคะชอบแพคเกจจิ้งของเขานะคะก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากผิวโกลว์แบบกลีบดอกซากุระแล้วก็อยากผิวกระจ่างใสได้ภายใน7วันอย่างที่เขาบอกมาก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับ Garnier สูตรซากุระตัวนี้เลยค่ะติ๋วบอกสูตรนิดนึงนะคะทุกคนเวลาเราทาครีมทาผิวใช่ไหมทุกคนเราจะทาแขนนะคะแค่นั้นใช่ไหมแต่พอครีมมันติดมือเราเราเอาไปลูบก้นของเราบ้างก็ได้นะคะเพื่อที่ก้นของเราจะได้แบบไม่หยาบกล้ามนะคะทุกคนสรุปเลยก็คือติ๋วชอบตัวนี้นะคะก็คือตัววาสลีน Refreshing SPF 50 PA 4 มากเลยนะคะเพราะอย่างที่ติ๋วบอกไปว่าตัวนี้เขาเหมาะกับอากาศร้อนๆของบ้านเราในตอนนี้มากๆเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นซัมเมอร์อยู่แล้วมันร้อนๆร้อนตับแตกมากทุกคนคือพออากาศมันร้อนเนี่ยทุกคนบางคนอาจจะไม่อยากทาครีมหลายตัวใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะยิ่งต้องการการปกป้องผิวนั่นเองนะคะแต่ว่าตัววาสลีน Daily Sun Refreshing SPF 50 PA 4 ตัวนี้เนี่ยคือสามารถตอบโจทย์ได้ทุกคนเลยค่ะแถมปกป้องผิวของเราได้จากสาเหตุต่างๆได้ครบมากแล้วยังจะมีสารบำรุงต่างๆอีกนะคะทั้งบำรุงปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ยังกันแดดอีกนะคะแล้วก็ที่จึ้งสุดเนี่ยคือเขาสามารถปกป้องผิวของเราได้จากแสงสีฟ้านั่นเองนะคะติ๋วว่ายังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ทำออกมาเนาะก็ไปลองกันได้นะคะติ๋วว่าดีมากนะคะตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะราคา229 บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวติ๋วเนี่ยจะมีแปะพิกัดที่ใต้คลิปนี้อีกทีนะคะว่าเราจะสามารถหาซื้อตัวนี้ได้จากที่ไหนบ้างนะก็มีเพื่อนๆอ่ะคอมเมนต์มาถามติ๋วหลายคนเหมือนกันแหละก็วันนี้นะคะมาทำให้ดูแล้วนะคะว่าติ๋วบำรุงผิวด้วยอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับผิวกายเนาะและนี่นะคะก็เป็นเซรั่มและก็โลชั่นทั้ง5ตัวที่ติ๋วเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะว่าเป็นตัวโปรดแล้วก็เป็นตัวที่ติ๋วใช้และชอบอันนี้คือคัดมาแล้วเนาะว่าติ๋วใช้จริงแล้วก็รู้สึกชอบจริงๆนะคะก็มีประมาณ5ตัวนี้นะคะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ